จักไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ Official ของ ROX นั่นเองนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่แล้วเป็นสงครามมหาเทพนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะคือตรงเนี้ยลงทะเบียนทันทีนะฮะคุณจะได้รับแว่นนะฮะแล้วก็ได้รับเป็นพวกเบ็ดนะถ้าลงถึง 2,000 คนนะครับแล้วก็ 5,000 คนก็จะได้เป็นกล่องโอดิน2กล่องนะฮะแล้วก็ 10,000 คนก็จะได้เป็นแพ็คเลือกกาชาปองคอย10นะฮะซึ่งผลรางวัลมันก็เฉยๆมีแค่แว่นอันเดียวที่อยากได้นะครับผมอ่ะแล้วก็สิ้นสุดลงทะเบียนวันที่10มกราคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์เลือกให้ถูกต้องนะครับเลือกชื่อตัวละครให้ถูกต้องนะครับเนี่ยนะเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกผิดนี่ก็ซวยเลยนะครับนี่เลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ล็อกอินอะไรพวกนี้ไว้เลยนะฉันคือผู้ใช้ใหม่ตึ๊ดๆลงทะเบียนปุ๊บคุณยืนยันจะใช้ยุงโกะเพื่อรับลงทะเบียนหรือไม่เมื่อยืนยันแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะครับก็ลงปะยืนยันไปครับนี่ถูกส่งให้ในจดหมายภายใน7วันนะครับโอเคครับแค่นี้เราก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอวันที่เขาจะส่งของมาให้เรานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนเลื่อนลงมาครับอันนี้จะมีของรางวัลสำหรับผู้เล่นนะฮะที่จะเข้าไปลุยนะครับในศึกมหาเทพนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันยากมากนะสำหรับคนธรรมดาแบบเรานะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบผู้เล่นระดับเทพระดับเติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปพรุ่งนี้ก็จะมีของรางวัลให้เยอะมากๆนะครับอันแรกก็คือรางวัลแชมป์ประจำเซิร์ฟนั่นเองนะคืออันเนี้ยมันจะคัด8ทีมในแต่ละเซิร์ฟอะมาตีกันเองก่อนแล้วใครได้แชมป์ที่1ของเซิร์ฟเนี่ยค่อยไปเจอเซิร์ฟอื่นๆนั่นเองนะแชมป์ที่1ของเซิร์ฟคุณก็จะได้เป็นตัวม้านะครับแล้วก็ได้เป็นฉายานะซึ่งก็เดาว่าน่าจะบวกออสแตทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รางวัลทีมท็อป8นะคุณก็จะได้เป็นเลือกคอสตูมนะฮะเลือกคอสตูม1อันนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไอชุดคอสที่เขาเป็นอาร์ตเวิร์คตรงนี้มาให้เนี่ยมันจะเป็นชุดใหม่หรือเปล่านะแต่ตรงเนี้ยชูเส้น1คอสตูมเนี่ยก็คือเลือกคอสตูมได้1ชุดนะครับแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นสัตว์ขี่แล้วก็เป็นตัวฉายานะฮะแล้วก็รางวัลรวมทุกเซิร์ฟอันดับ1อันนี้คืออันดับ1ใน ROX เซิร์ฟ4ก็จะมีชุดนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีปีกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็แพ็คอวตาร์ Exclusive Champ นะครับผมแล้วก็มีสัตว์ขี่แล้วก็ฉายานะครับรางวัลพิเศษเซิร์ฟแชมเปี้ยนมอบ 2,000 โอดินให้กับผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์นะฮะหุ้ยอันนี้คือโหดมากนะคือปกติเราปกติผู้เล่นธรรมดาเราก็ทำเควสบอร์ดรับโอดินในพรอะไรเงี้ยวันนึงก็จะได้ประมาณ 2,000 หรือมากกว่าถ้าเกิดมีคูณ2แต่อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่เนี่ยได้อันดับ1นะฮะทุกคนในเซิร์ฟก็จะได้โอดิน 2,000 ทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์ก็คือ 14,000 นะโอ้โหอันนี้คือเจ๋งมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชียร์ผู้เล่นของเซิร์ฟเราให้ได้ที่1นั่นเองนะครับผมรางวัลเซิร์ฟย่อยอะไรบ้างนะครับรางวัลท็อป8ปาร์ตี้เซิร์ฟย่อยนะฮะก็จะได้เป็นอวตาร์เอ็กซ์คลูซีฟตรงนี้เลยนะกฎกติกาการแข่งขันก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะแต่อันนี้อาจจะละเอียดกว่าก็สามารถมาลองอ่านกติกาการแข่งขันอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมาอีกนะฮะจะมีตารางแข่งขันสำหรับเดือนนี้ให้ดูด้วยนะครับก็ตอนนี้เริ่มสมัครนะฮะตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่15มกราคมก็จะเป็นการสมัครนะแล้วก็15ถึง20จะเป็นการโหวตครับเราก็จะโหวตไปนะครับแข่งขันรอบคัดเลือกเซิร์ฟย่อยนะครับผมแล้วก็มาวันที่23ก็จะมาแบ่งกลุ่มรวมทุกเซิร์ฟนะครับแล้วก็24นะรอบคัดเลือกกลุ่มย่อยนะฮะ26นะฮะประกาศท็อป16รวมทุกเซิร์ฟนะแล้วก็ทายผลท็อป8นะฮะแล้วก็แข่งขันท็อป8วันที่27ทายผลท็อป4 27ถึง28แล้วก็28ก็จะแข่งท็อป4นะครับแล้วก็28ถึง29ก็จะทายรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ศึกรอบรองชนะเลิศ29นะครับแล้วก็ทายรอบชิงแล้วก็ศึกรอบชิงวันที่30มกราคมก็เป็นแบบอารมณ์แบบทายแล้วก็แข่งทายแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น
ตารางการแข่งขันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรายชื่อปาร์ตี้เข้ามานะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะก็มาดูได้ครับวันพอถึงวันที่มันได้ทีมแล้วได้ตี้แล้วได้คู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หมดเลยนะครับตอนนี้ที่เราทำได้นะฮะคือลงทะเบียนครับรับเจ้าแว่นดำนะฮะแล้วก็รอให้คนลงทะเบียนถึงเท่านี้แล้วเราก็จะได้ของนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปๆก็พยายามเก็บตั๋วแล้วก็สร้างปาร์ตี้ไปแข่งให้ได้นะครับก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสงครามมหาเทพนะครับก็มีตารางออกมาหมดแล้วว่าวันไหนแข่งวันไหนโหวตวันไหนอะไรนะครับผู้เล่นธรรมดาก็ที่ไม่ได้ไปแข่งก็ไม่เป็นไรก็มาลงทะเบียนรับของรางวัลไปแล้วก็ร่วมกันเชียร์ให้เซิร์ฟที่เราอยู่เนี่ยได้ที่1เพราะว่าทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยก็จะได้โอดินเพิ่มอีก 2,000 เป็นเวลา1สัปดาห์นะก็เหมือนกับได้วันละ 4,000 โอดินเลยนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆนะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ยังไม่ Subscribe ก็ฝาก Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปใหม่นะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ